สำหรับวันนี้ต่ายก็จะใช้เป็นเข็มเบอร์ 3.0 นะคะส่วนไหมพรมจะใช้เป็นไหมพรมทั้งหมด4สีนะคะเป็นสีอะไรก็ได้เนาะแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆนะคะแต่จะเป็นขนาดสีพายเนาะถักโซ่ทั้งหมด5ครั้งค่ะโซ่แรกที่เราถักเราจะไม่ได้นับรวมนะคะเราจะถักเหลือไว้เพื่อการหลุดเนาะเราจะนับโซ่ที่2เป็นโซ่1นะคะ1 2 3 4 5แบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องที่1ที่เราถักโซ่ค่ะแบบนี้เนาะใช้เข็มจิ้มลงไปควักไหมขึ้นมาแบบนี้ค่ะเหลือไหมทั้งหมด2เส้นนะคะตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะได้วงกลมๆเล็กๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่3ครั้งค่ะ1 2 3แบบนี้ค่ะพันหัวเข็ม1ครั้งใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องตรงนี้ค่ะตรงวงกลมๆตรงนี้นะคะควักไหมขึ้นมาเหลือไหมทั้งหมด3เส้นนะคะตรงเข็มให้เราถักเป็นลาย F ค่ะดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ2ดึงครั้งที่2ปลด2เหลือ1แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่1ครั้งค่ะตรงนี้พันหัวเข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมค่ะควักไหมขึ้นมาเหลือไหมทั้งหมด3เส้นตรงเข็มนะคะให้เราถักลาย F เหมือนเดิมนะคะดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ2ดึงครั้งที่2ปลด2เหลือ1แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นถักโซ่1ครั้งค่ะตรงนี้พันหัวเข็มช่องเดิมถัก F เหมือนเดิมนะคะเราจะถัก F ทั้งหมด7ครั้งนะคะลงไปตรงช่องเดิมเนาะแต่เราจะขั้นด้วยโซ่1นะคะแบบนี้เนาะโซ่1พันหัวเข็มแล้วก็ F นะคะอันนี้เราถักไปแล้ว3ครั้งนะคะสำหรับลาย F เนาะให้เราถักทั้งหมด7ครั้งนะคะโซ่1 F 1ครั้งโซ่1ค่ะตรงนี้ทันกันไหมเอ่ย1 2 3 4 5 6 7นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการปิดแถวนะคะเราจะปิดแถวลงไปตรงโซ่ที่3นะคะอันนี้จะเป็นโซ่3เนาะจิ้มลงไปตรงช่องตรงโซ่ที่3เลยค่ะใช้เข็มจิ้มลงไปตรงนี้เนาะควักไหมขึ้นมาเหลือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราตัดปลายไหมตรงนี้ไปได้เลยเนาะแบบนี้นะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เนาะหลังจากนั้นให้เรามาเก็บปลายไหมตรงนี้นะคะให้เรานะคะใช้เป็นเข็มเก็บงานแบบนี้เนาะให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะเหมือนมองผ่านกล้องแล้วจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะแล้วก็ให้เราตัดปลายไหมตรงนี้ไปนะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆลองนับดูเนาะเราจะได้ที่เป็นลาย F ทั้งหมด7หลักนะคะพอมารวมกับโซ่ก็จะเป็น8หลักพอดีเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8กับโซ่3นะคะก็จะเป็น8หลักเนาะให้เรานะคะถักเหมือนเวลาที่เราถักโซ่1ครั้งแบบนี้ค่ะ
หลังจากนั้นนะคะให้เราใช้เข็มนะคะจิ้มลงไปตรงช่องตรงนี้นะคะตรงนี้เนาะตรงนี้จะเป็นโซ่หนึ่งนะคะให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องแบบตรงนี้เลยเนาะควักไหมขึ้นมาแบบนี้ค่ะเหลือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะทันกันไหมเอ่ยหลังจากนั้นนะคะให้เราถักโซ่3ครั้งค่ะ1 2 3แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นพันหัวเข็ม1ครั้งใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมค่ะควักไหมขึ้นมาเหลือไหมทั้งหมด3เส้นนะคะตรงเข็มให้เราถักเป็นลาย F เนาะดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ2ดึงครั้งที่2ปลด2เหลือ1แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นพันหัวเข็ม1ครั้งใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมควักไหมขึ้นมาให้เราถักลาย F เหมือนเดิมนะคะดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ2ดึงครั้งที่2ปลด2เหลือ1แบบนี้ค่ะให้เราพันหัวเข็มอีกครั้งหนึ่งค่ะใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นลาย F เนาะเราก็จะถัก F ทั้งหมด4ครั้งนะคะลงไปตรงช่องตรงนี้เนาะพันหัวเข็มช่องเดิม F ครั้งที่4แล้วนะคะแบบนี้เนาะหลังจากนั้นนะคะให้เราปลดเข็มออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้เราใช้เข็มนะคะจิ้มลงไปตรงโซ่ที่3ค่ะตรงนี้จะเป็นโซ่3เนาะให้จิ้มลงไปตรงโซ่ที่3เลยนะคะเขาจะมีช่องอยู่เนาะแบบนี้เนาะจิ้มลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็จิ้มลงไปตรงไหมนะคะตรงห่วงตรงไหมนะคะที่เราปล่อยทิ้งไว้เนาะแบบนี้นะคะแล้วก็ควักดึงไหมแบบนี้เนาะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ที่เป็นขีบดอกไม้แบบนี้เนาะส่วนอันนี้จะเป็นปลายไหมตอนแรกนะคะที่เราซ่อนเข้าไปข้างในเนาะไม่เป็นไรนะคะพอเวลาเขายืดเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่3ครั้งค่ะ1 2สามพันหัวเข็มแบบนี้นะคะใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องถัดไปค่ะทันกันไหมเอ่ยตรงนี้เนาะควักไหมขึ้นมาเหลือไหมทั้งหมด3เส้นนะคะตรงเข็มให้เราถักลายเอฟเหมือนเดิมเนาะดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ2ดึงครั้งที่2ปลด2เหลือ1แบบนี้ค่ะเราจะถักเอฟทั้งหมด5ครั้งนะคะลงไปตรงช่องตรงนี้เนาะเอฟครั้งที่2แล้วก็เอฟครั้งที่3ค่ะพันหัวเข็มช่องเดิมเอฟครั้งที่4แบบนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มช่องเดิมเอฟครั้งที่5ค่ะแบบนี้เนาะหลังจากนั้นนะคะเหมือนเดิมเลยเนาะให้เราปลดเข็มนะคะออกมาแล้วก็ให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปบนช่องแรกนะคะอันนี้จะเป็น F หลักแรกเนาะข้างบนเขาก็จะมีช่องอยู่นะคะแบบนี้เนาะใช้เข็มจิ้มลงไปบนช่องของ F หลักแรกนะคะแล้วก็ห่วงนะคะไหมที่เราทิ้งไว้เนาะที่เราปล่อยเมื่อกี้นะคะแล้วก็ให้เราดึงแบบนี้ค่ะแบบนี้เนาะหลังจากนั้นนะคะให้เราถักโซ่3เหมือนเดิมค่ะ1 2 3พันหัวเข็มแบบนี้นะคะช่องถัดไปค่ะ F5 ครั้งนะคะตรงช่องตรงนี้เนา
หลังจากที่เราถักเอฟครบทั้ง5ค้างลงไปตรงช่องเดียวกันแล้วนะคะเหมือนเดิมเลยเนาะปล่อยไหมตรงนี้นะคะถอดเข็มออกมาแบบนี้ใช้เข็มซิมลงไปตรงช่องนะคะบนช่องของเอฟช่องเอฟหลักแรกเนาะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะทันกันไม่เอ่ยโซ่3ค่ะแบบนี้เนาะเหมือนเดิมเลยนะคะช่องถัดไปตรงนี้เนาะF 5ครั้งนะคะตรงช่องเดียวกันแล้วก็ปล่อยไหมตรงนี้นะคะเหมือนเดิมเลยเนาะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงแบบนี้เนาะหลังจากนั้นนะคะพอมาถึงตรงนี้เนาะเราก็จะได้ที่เป็นเหมือนกลีบดอกไม้นะคะทั้งหมด8กลีบเนาะแบบนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะให้เราเนาะถักโซ่3ค่ะตรงนี้1 2 3แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำการปิดแถวเนาะเราจะปิดแถวลงไปตรงช่องตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นโซ่3นะคะตรงนี้เขาก็จะมีช่องอยู่เนาะใช้เข็มจิ้มลงไปแบบนี้เลยนะคะควักไหมขึ้นมาเรือไหมทั้งหมด2เส้นนะคะตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราถักโซ่1ครั้งค่ะตรงนี้หรือจะไม่ถักก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดเนาะแล้วก็ให้เราตัดไหมตรงนี้ไปได้เลยค่ะแบบนี้นะคะนี่เนาะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราถักเหมือนเวลาที่เราถักโซ่1ครั้งเลยค่ะแบบนี้เนาะด้วยไหมพรมสีเขียวนะคะหลังจากนั้นให้เรานะคะใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นโซ่3เนาะใช้เข็มจิ้มลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ให้เราควักไหมขึ้นมาแบบนี้ค่ะเหลือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้นะคะทันกันไม่เอ่ยหลังจากนั้นนะคะให้เราถักโซ่3ครั้งค่ะตรงนี้1แบบนี้นะคะ2 3แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็ม1ครั้งค่ะใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมนะคะควักไหมขึ้นมาเหลือไหมทั้งหมด3เส้นนะคะตรงเข็มให้เราดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ2แต่เราอย่าเพิ่งดึงรวบนะคะให้เราพันหัวเข็มอีกครั้งหนึ่งใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมควักไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะเหลือไหมทั้งหมด4เส้นนะคะตรงเข็มดึงครั้งที่1ปลด2แบบนี้นะคะเหลือ3หลังจากนั้นให้เราดึงรวบแบบนี้เลยค่ะทันกันไม่เอ่ยแบบนี้เนาะ
หลังจากนั้นให้เราถักโซ่2ครั้งค่ะตรงนี้1 2พันหัวเข็ม1ครั้งแบบนี้นะคะใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมควักไหมขึ้นมาเรือไหมทั้งหมด3เส้นตรงเข็มนะคะดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ2แต่เรายังจะไม่ดึงรวบนะคะให้เราพันหัวเข็ม1ครั้งใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมควักไหมขึ้นมาเรือไหมทั้งหมด4เส้นนะคะตรงเข็มให้เราดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ3แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราอย่าเพิ่งดึงรวบนะคะให้เราพันหัวเข็มอีกครั้งหนึ่งจิ้มลงไปตรงช่องเดิมควักไหมขึ้นมาแบบนี้ค่ะเหลือไหมทั้งหมด5เส้นนะคะตรงเข็มดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ4นะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำการดึงรวบแบบนี้ค่ะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เนาะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่2ครั้งค่ะ1 2พันหัวเข็ม1ครั้งจิ้มลงไปตรงช่องถัดไปค่ะควักไหมขึ้นมาเหมือนเดิมเลยนะคะเหลือไหมทั้งหมด3เส้นตรงเข็มเนาะ1ครั้งที่1ปลด2พันหัวเข็ม1ครั้งจิ้มลงไปตรงช่องเดิมควักไหมขึ้นมาเหลือไหมทั้งหมด4เส้นตรงเข็มดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ3นะคะพันหัวเข็ม1ครั้งช่องเดิมเหลือไหมทั้งหมด5เส้นตรงเข็มนะคะดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ4นะคะหลังจากนั้นเราจะดึงรวบค่ะแบบนี้เนาะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่3ค่ะ1โซ่2นะคะเมื่อกี้พูดผิดเนาะเป็นโซ่2นะคะ2แบบนี้เนาะพันหัวเข็มช่องเดิมเหมือนเดิมเลยนะคะแบบนี้เนาะดึงรวบค่ะตรงนี้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นโซ่2ค่ะ1 2พันหัวเข็มช่องถัดไปค่ะเหมือนเดิมเลยเนาะโซ่2ค่ะตรงนี้พันหัวเข็มช่องเดิมเหมือนเดิมเลยนะคะแบบนี้เนาะดึงรวบค่ะตรงนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาทำการปิดแถวนะคะให้เราถักโซ่2ค่ะตรงนี้แบบนี้เนาะใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องตรงนี้ค่ะควักไหมขึ้นมาเหลือไหมทั้งหมด2เส้นนะคะตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่1ครั้งค่ะตรงนี้แล้วก็ให้เราตัดไหมตรงนี้ไปได้เลยนะคะแบบนี้เนาะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราเปลี่ยนเป็นไหมสีขาวนะคะแบบนี้เนาะให้เราใช้เข็มนะคะอันนี้จะเป็นปลายไหมที่เราเพิ่งตัดไปเนาะเห็นไหมเอ่ย
ให้เรานะคะใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซ่2แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซ่2นะคะแต่เราจะจิ้มลงไปตรงช่องตรงโซ่2เนาะเขาก็จะมีช่องแบบนี้นะคะช่องใหญ่ๆเลยเนาะจะอยู่ระหว่างกลีบดอกไม้2กลีบนะคะ1 2 2กลีบในช่องเดียวกันเนาะใช้เข็มจิ้มลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ให้เราเห็นกันไม่เอ่ยควักไหมขึ้นมาแบบนี้ค่ะเหลือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราโอถักโซ่3ค่ะ1 2 3แล้วก็ตายจะเก็บปลายไหมมาด้วยเนาะพันหัวเข็ม2ครั้งค่ะ1 2ใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมควักไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะเหลือไหมทั้งหมด4เส้นนะคะตรงเข็มดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ3นะคะอันนี้ไหมจะแตกเนาะเหลือ3ดึงครั้งที่2ปลด2เหลือ2ดึงครั้งที่3ปลด2เหลือ1แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็ม2ครั้งค่ะ1 2ใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมเลยเนาะควักไหมขึ้นมาเหลือไหมทั้งหมด4เส้นนะคะตรงเข็มดึงครั้งที่1ปลด2นะคะเหลือ3เนาะดึงครั้งที่2ปลด2เหลือ2ดึงครั้งที่3ปลด2เหลือ1แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราถักโซ่2ครั้งค่ะตรงนี้1 2พันหัวเข็ม2ครั้งค่ะ1 2ใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมแบบนี้นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเหลือไหมทั้งหมด4เส้นนะตรงเข็มดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ3ดึงครั้งที่2ปลด2เหลือ2ดึงครั้งที่3ปลด2เหลือ1แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็มอีก2ครั้งค่ะ1 2จิ้มลงไปตรงช่องเดิมเลยค่ะแบบนี้เนาะเหมือนเดิมเลยนะคะแบบนี้เนาะหลังจากนั้นพันหัวเข็มอีก2ครั้งค่ะช่องเดิมเหมือนเดิมเลยเนาะดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ3ดึงครั้งที่2ปลด2เหลือ2ดึงครั้งที่3ปลด2เหลือ1แบบนี้ค่ะเราก็จะได้ที่เป็นลายพอ2พอนะคะทั้งหมด3หลักเนาะสำหรับฝั่งนี้นะคะส่วนฝั่งนี้เราจะได้ที่เป็นลายพอ2พอทั้งหมด2หลักเนาะพอเวลาเขามารวมกับโซ่ก็จะเป็น3หลักพอดีนะคะหลังจากนั้นเนาะให้เรานะคะพันหัวเข็ม1ครั้งใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องถัดไปค่ะตรงนี้เนาะให้เราถักเอฟทั้งหมด3ครั้งค่ะลงไปตรงช่องตรงนี้1ครั้งที่1ปลด2เหลือ2ดึงครั้งที่2ปลด2เหลือ1แบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการถักลายเอฟเนาะพันหัวเข็มช่องเดิมเอฟครั้งที่2นะคะอันนี้พันหัวเข็มช่องเดิมเอฟครั้งที่3แบบนี้เนาะหลังจากนั้นพันหัวเข็ม1ครั้งจิ้มลงไปตรงช่องถัดไปค่ะแบบนี้เนาะให้เราถักเอฟทั้งหมด3ครั้งนะคะสำหรับช่องนี้เนาะแบบนี้นะคะแบบนี้เนาะหลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็ม1ครั้งค่ะใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องถัดไปเนาะ F 3ครั้งเหมือนกันค่ะสำหรับช่องนี้เนาะ1 2แบบนี้นะคะ3แบบนี้เนาะ
หลังจากนั้นพันหัวเข็ม2ครั้งค่ะจิ้มลงไปตรงช่องถัดไปเนาะแบบนี้นะคะเหมือนเดิมเลยเนาะดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ3ดึงครั้งที่2ปลด2เหลือ2ดึงครั้งที่3ปลด2เหลือ1แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็ม2ครั้งค่ะ1 2จิ้มลงไปตรงช่องเดิมเหมือนเดิมเลยนะคะพันหัวเข็ม2ครั้งช่องเดิมแบบนี้เนาะเราก็จะได้ที่เป็นลายพอ2คอทั้งหมด3หลักนะคะหลังจากนั้นสู้2ค่ะตรงนี้1 2พันหัวเข็ม2ครั้งช่องเดิมให้เราถักพอ2คอทั้งหมด3หลักค่ะลงไปตรงช่องเดิมเนาะพอ2คอครั้งที่3ค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นพันหัวเข็มช่องถัดไปค่ะ F 3ครั้งค่ะสำหรับช่องนี้เนาะแบบนี้นะคะพันหัวเข็มช่องถัดไปค่ะF 3ครั้งเหมือนเดิมเนาะสองสามแบบนี้นะพันหัวเข็มช่องถัดไปค่ะ F 3ครั้งแบบนี้นะคะเราจะใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องตรงนี้ค่ะควักไหมขึ้นมาดึงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราถักโซ่1ครั้งค่ะตรงนี้แล้วก็ให้เราตัดปลายไหมตรงนี้ไปได้เลยนะคะแบบนี้เนาะหลังจากนั้นให้เราเก็บปลายไหมตรงนี้เข้าไปข้างในนะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากที่เราถักเสร็จแล้วเนาะเราจะถักแบบนี้ทั้งหมด2แผ่นนะคะแบบนี้เนาะให้เราถักมา2แผ่นนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราตัดไหมมาเนาะแบบนี้นะคะเพื่อมาทำการเย็บเนาะเราก็จะใช้นะคะ2แผ่นแบบนี้เนาะแบบนี้นะคะประกบเข้าหากันแบบนี้เนาะให้เรานะคะใช้เข็มจิ้มลงไปตรงมุมตรงนี้เนาะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะคะแบบนี้เนาะไหมจะยาวนิดนึงนะคะแบบนี้เนาะหลังจากนั้นนะคะตายก็จะทำการเหมือนเป็นการมัดนะคะแบบนี้เนาะเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เรานะคะใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องถัดไปได้เลยเนาะจิ้มทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็แผ่นนี้ด้วยค่ะนี่เนาะเหมือนมองผ่านกล้องจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะตรงนี้เนาะ
เราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเราก็จะเย็บให้เขาเป็นลักษณะแบบนี้เนาะแบบนี้นะคะพอมาถึงตรงนี้นะคะใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องตรงนี้เลยเนาะแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปแบบนี้เนาะแบบนี้นะคะแล้วต่ายก็จะซ่อนปลายไหมตรงนี้เนาะเข้าไปข้างในนะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านในเนาะหลังจากนั้นให้เราใช้เป็นไหมสีชมพูนะคะแบบนี้เนาะให้เราใช้เข็มนะคะจิ้มลงไปตรงช่องตรงนี้เลยเนาะแบบนี้นะคะควักไหมขึ้นมาเหลือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มดึงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นโซ่3ค่ะตรงนี้1 2 3เก็บปลายไหมมาด้วยนะคะแบบนี้เนาะหลังจากนั้นนะคะให้เราถักพอ2คอนะคะลงไปตรงช่องเดิมเนาะทั้งหมด2หลักนะคะตรงช่องนี้เนาะแบบนี้นะคะทันกันไม่เอ่ยเหมือนกล้องเขาจะเบลอๆนะคะหรือว่าเป็นที่สายตาตายเนาะพันหัวเข็ม2ครั้งช่องเดิมแบบนี้นะคะหลังจากนั้นพันหัวเข็ม1ครั้งค่ะใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องตรงนี้เนาะถักลาย F ค่ะตรงนี้ F 3ครั้งนะคะสามแบบนี้นะคะพันหัวเข็มช่องถัดไปค่ะ F 3ครั้งค่ะตรงนี้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นพันหัวเข็ม2ครั้งค่ะช่องถัดไปเราจะถักพอ2คอทั้งหมด3ครั้งนะคะตรงช่องตรงนี้เนาะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่2ครั้งค่ะแบบนี้เนาะหลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็ม2ครั้งค่ะช่องถัดไปแบบนี้เนาะข้อ2ข้อ3ครั้งค่ะตรงช่องตรงนี้เนาะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนาะให้เราพันหัวเข็ม1ครั้งช่องถัดไปค่ะตรงนี้เนาะถัก F ทั้งหมด3ครั้งค่ะตรงช่องตรงนี้นะคะให้เราถักนะคะเหมือนเดิมกับฝั่งนี้เลยเนาะแบบนี้นะคะพอมาถึงตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะพอ2คอนะคะแบบนี้เนาะช่องตรงนี้ค่ะ
ทั้งหมด3ครั้งนะคะเหมือนเขาจะหลุดเนาะแบบนี้นะคะพอสองขอครั้งที่3ค่ะหลังจากนั้นโซ่3ค่ะตรงนี้พูดผิดนะคะเมื่อกี้เป็นโซ่2เนาะแล้วก็ให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องตรงนี้ค่ะเพื่อเป็นการปิดแถวเนาะแบบนี้นะคะทันกันไม่เอ่ยเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นปลายไหมเนาะแล้วก็เก็บเขาเข้าไปทางในนะคะหลังจากนั้นพอมาถึงตรงนี้เนาะให้เรานะคะถักโซ่3ครั้งค่ะ1 2 3แบบนี้นะคะใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องตรงนี้ค่ะควักไหมขึ้นมาเหลือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มดึงรวบค่ะแบบนี้เนาะหลังจากนั้นโซ่3 1 2 3ใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องตรงนี้ค่ะแบบนี้เนาะโซ่3เหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักสุดท้ายแล้วเนาะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเราก็จะเป็นช่องๆแบบนี้เนาะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่1ครั้งค่ะตรงนี้พันหัวเข็มจิ้มลงไปตรงช่องตรงนี้ค่ะถักเอฟทั้งหมด3ครั้งค่ะ1สองแบบนี้นะคะสามพันหัวเข็มช่องถัดไปค่ะ F3 เหมือนเดิมนะคะแบบนี้เนาะช่องถัดไปค่ะทันกันไม่เอ่ยเราก็จะใช้วิธีการถักแบบนี้นะคะวนเนาะวนจนมาถึงตรงนี้เลยนะคะกลับมาที่เดิมเนาะพอมาถึงตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องสุดท้ายแล้วเนาะให้เราทำการปิดแถวนะคะใช้เข็มจิ้มลงไปแบบนี้เลยเนาะดึงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่1ค่ะเพื่อกันเขาหลุดเนาะแล้วก็ให้เราตัดไหมตรงนี้ไปได้เลยนะคะแบบนี้เนาะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราใช้เป็นไหมสีขาวแบบนี้ค่ะให้เราใช้เข็มนะคะจิ้มลงไปตรงช่องตรงนี้ค่ะแบบนี้เลยเนาะอันนี้จะเป็นปลายไหมที่เราเพิ่งตัดไปนะคะควักไหมขึ้นมาแบบนี้ค่ะเหลือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราถักโซ่1ครั้งแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้เราใช้เข็มนะคะจิ้มลงไปตรงช่องถัดไปค่ะ
แบบนี้เนาะควักไหมขึ้นมาเหลือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราดึงรวบแบบนี้ค่ะใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องถัดไปควักไหมขึ้นมาดึงรวบแบบนี้ค่ะเราก็จะถักแบบนี้นะคะทั้งแถวเลยเนาะแล้วก็วนกลับมาที่เดิมนะคะพอมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะทำการปิดแถวเนาะแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เรานะคะถักโซ่หนึ่งเนาะเพื่อกันเขาหลุดนะคะตรงนี้แล้วก็ตัดไหมไปได้เลยเนาะแบบนี้นะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ให้เราเก็บปลายไหมตรงนี้เข้าไปข้างในนะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาถักสายตรงนี้กันนะคะให้เรานะคะถักโซ่ทั้งหมด70ครั้งค่ะหลังจากที่เราถักโซ่ครบทั้ง70ครั้งแล้วนะคะให้เราเนาะใช้เป็นเข็มเก็บงานแบบนี้นะคะให้เรานะคะใช้เข็มเนาะจิ้มลงไปเห็นไหมเอ่ยตรงช่องตรงนี้เลยนะคะแบบนี้เนาะแบบนี้นะคะแบบนี้เนาะดึงนะคะแบบนี้เนาะหลังจากที่เราถักเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะให้เราดึงเขานิดนึงเนาะส่วนตรงนี้นะคะต่ายใส่สีผิดเนาะให้ต่ายแนะนำว่าให้เพื่อนๆใส่เป็นสีชมพูนะคะข้างๆตรงนี้เนาะตอนที่เราเย็บติดกันนะคะเขาจะสีสวยกว่าเนาะเวลาเราดึงนะคะเดี๋ยวต่ายจะให้ดูข้างในก่อนเนาะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะสามารถใส่ของได้นะคะจำนวนหนึ่งเนาะแป้งตลับสามารถใส่ได้นะคะแป้งตลับแล้วก็ลิปสติกเนาะเวลาเราดึงก็จะดึงแบบนี้นะคะแล้วก็จะมัดแบบนี้เนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีลูกปัดก็สามารถใส่เป็นลูกปัดตรงนี้ได้นะคะจะใช้ง่ายกว่าเนาะลูกปัดมีลูกปัดแล้วเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ดึงรวบเลยนะคะแบบนี้เนาะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมจนจบนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ